เยี่ยมไอ้รถเวนนี่มันพังอีกแล้วแล้วนี่มันคือที่ไหนก็ไม่รู้นี่ใช่ไหมคันเจ้าปัญหาพังอยู่นั่นแหละพังทุกวี่ทุกวันโถ่เอ้ยแล้วยังไงเครื่องยนต์เสียเออเซ็งแต่สิ่งที่เราเจอนั่นก็คือไฟฉายอีกแล้วอ่ะหยิบมากันได้แฟลชไลท์มาขอดูหน่อยสิว่ามันเสียยังไงฉันไม่อยากเดินไปทางนี้ไม่รู้จะไปทำไมโอเคเออฉันไม่ได้จะเดินไปตรงนี้หรอกเสียงในหัวนี่ก็เตือนเกินไปฉันก็แค่เดินไปดูยางก็ไม่แตกแสดงว่าเครื่องเสียเองเดียวผมคงต้องไปตามหาความช่วยเหลือโอ้โหไซเรนฮิลส์กูจะเดินเข้าไปเหรอก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละอาจจะเป็นชื่อที่เขาตั้งตามเฉยเพื่อการตลาดจำไว้ชื่อเพื่อการตลาดอ้าวมีครีมโอเคที่ตัดสายเอาไว้ตัดอะไรหรอโดดลงไปน่าจะตุยเนี่ยเอาไงดีล่ะเดินกลับไปที่รถก่อนเผื่อเราจะเอาไอ้ที่ตัดสายมันตัดเอ้ยนี่หรือเปล่าโอเคไฟคัตเตอร์ตัดเข้ามาแล้วแล้วเรากำลังจะไปไหนโอ้ยนี่ไงนี่ไงบ้านมันจะเป็นบ้านล้างนะคืนนี้คงต้องนอนที่นี่หรือเปล่ามีกุญแจข้างล่างด้วยแล้วเราจะเอายังไงดีหรือว่าต้องเอาน้ำเทใส่ให้มันลอยขึ้นมาน่าจะใช่เดี๋ยวดูก่อนละกันต้องเข้าไปเอาน้ำในนี้หวังว่ามันจะติดนะน้ำบางทีฉันอาจจะเจอบางอย่างมีประโยชน์อยู่ข้างในบ้านโอเคเฮ้ยอันนี้หรือเปล่าอันนี้ไปตักได้มั้งอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้น้ำก็ได้โอเคได้แล้วกุญแจเรียบร้อยอ้าวฮะอะไรอ่ะเหมือนมีกระดาษอะไรติดอยู่นะครับมีโน้ตบางอย่างฉันรักเธอชาลีฉันรักเธอมาโดยตลอดดีนะชาลีที่นายมีคนที่นายรักเนี่ยรักนายอยู่ด้วยแต่ฉันน่ะสิเกี่ยวอะไรเฮ้ยมีหน้าต่างอยู่ในนี้เนี่ยนะอันนี้คือในบ้านเหรอผมเมาแล้วเนี่ยทำไมมันมาอยู่ตรงนี้มีเตียงนึงนะครับทำไมมันมาอยู่ตรงนี้เหมือนกันมีพรมมีหน้าต่างเหมือนเดิมหน้าต่าง2อัน3 4โอ๊ยอะไรอ่ะมันจ้องมาที่เราด้วยนะผมจะปิดไฟโอ้โหปิดกับเปิดไฟเนี่ยมึงไม่ต่างกันเลยนะเราจะค่อยๆเดินไปแล้วกันอย่ามองสิโอเคโอเคเราผ่านมันมาได้แล้วหุ้ยหายไปแล้วเหรอยังแต่ว่านี่คืออะไรอ่ะนี่คือทางที่เราขับมาไม่ใช่เหรอเอาลองอ่านดูนะ I will always loveอยู่ชาลี No matter what you do ฉันจะรักเธอตลอดไปไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็ตามฉันไม่มีทางเลือกจะต้องเข้าไปข้างในฉันคิดว่าฉันอยู่ในอพาร์ทเมนต์ของตัวเองเกิดอะไรขึ้นที่นี่ขวดเหล้านะครับเต็มไปหมดเลยไม่ขวดเหล้าก็ขวดเบียร์ทีวีปิดก่อนเปิดไว้ดีกว่า สว่างหน่อยอพาร์ตเมนต์ของเราโอ้โหโดนล็อกไปแล้ว
อันนี้เหรอล็อกติด I have to find a way to get it open ฉันจะต้องหาทางเปิดมันให้ได้หาทางเปิดมันนี่หายังไงวะอันนี้เหรอดึงดอกมาได้ไหมไม่มีทางเปิดได้แน่นอนลองหาแถวๆนี้ดูเผื่อมีอะไรมีประโยชน์ฉันเป็นคนที่ดื่มหนักมากเมื่อ2ปีที่แล้วแสดงว่าต้องมีเรื่องราวอะไรบางอย่างอุ๊ยนี่ไงกุญแจโอเคเราซ่อนกุญแจไว้หรือเปล่าอันเนี้ยโอเคใช้กุญแจแล้วเข้ามาแล้วนะมีเหมือนจะเป็นท่อเหล็กอาจจะเอาไว้เปิดอะไรได้และนี่ก็คือเตียงออกมาหน้าจานี้ไม่ได้แล้วนี้ล่ะไม่ได้แล้วนี้ล่ะไม่ได้อาวุธโอ้โหเอางี้เลยเหรอนี่ไงโอ้โหทีวีตีไม่แตกขวดตีไม่แตกคือถ้าไม่ใช่ของที่มันควรจะเอาไว้ฟาดมันก็จะไม่มีวันแตกเอ้ยอันนี้หรือเปล่าไม่ได้ตีอะไรก็ได้ตีอะไรก็ได้ตีอะไรก็ได้แต่ไม่ตีอะไรสักอย่างเลยไปนี่เอาไว้ตีอะไรเหรอครับอืมไปนี่เอาไว้ตีอะไรตีอะไรก็ไม่ได้ผมไม่เข้าใจโอ๊ยเวนตกใจหมดเลยแล้วอะไรอ่ะออกได้ไหมไม่ได้หัวไม่ได้แล้วมึงต้องการอะไรอ่ะปิดประตูปิดไฟให้กูรบกวนมึงหรือเปล่าไม่นี่นี่ฟาดแม่งเลยเอาดิมีอาวุธด้วยอ๋ออาวุธนี้เอาไว้สู้กับมันเหรอยะโอ้ยมันตัวใหญ่ขึ้นดิเพื่อนรักโอ้โหกูตายเกี่ยวอะไรเหรอได้เริ่มใหม่ตรงนี้แสดงว่าเกมยังไม่จบออกมาจากตรงนี้แล้วยังไงต่อโอ้โหเข้าตรงนี้ก็ไม่ได้บอดผิดอะไรแต่บอดต้องทำยังไงเพื่อนรักเอาใหม่ปิดไฟนี้มันจะเห็นผมไหมเหมือนมันจะไม่เห็นผมนะแล้วกูออกได้ไหมออกก็ไม่ได้ว้ายมาแล้วโอ้โหอุ้ยโอ้โหใหญ่ขึ้นแล้วมึงใหญ่ขึ้นแล้วอย่าผมต้องทำยังไงครับรอบนี้นะผมจะสู้กับมันให้ถึงที่สุดมาดิกูสู้ขาดใจสู้สุดใจหวดเอ้ยเอาวะโอเคนี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีเสร็จแล้วผมควรที่จะออกทางนี้เลยไม่มีทางที่ฉันจะออกไปจากทางนี้ทำไมล่ะก็แค่โดดลงไปเองเพื่อนโดดลงไปเลยดีกว่ามึงอยู่ในห้องนี้นะห้องที่เป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้อีกแล้วติดอยู่ในนี้อีกแล้วเฮ้ยประตูนี้อาจจะเปิดได้แล้วนะไม่ได้อันนี้ก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมนี่นะห้องนี้ก็ยังไม่ได้เฮ้ยนี่ไงประตูนี้เปิดแล้วโอ้โหที่นี่คือที่ไหนนี่คือเนื้อหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหใช่เลยเสียงแย่ๆอย่างนี้ฉันต้องเดินไปทางนี้ใช่ไหมมีอะไรเนี่ยสิวเหรอ This look like a tumor เนื้องอกเหรอไป
มีเสียงใครตีอะไรป๊อกแป้งป๊อกแป้งอยู่ข้างหน้าเฮ้ยเนื้องอกบ้านมึงมีตาด้วยเต้นได้ด้วยอุ้ยเป็นไอ้นี่นี่ว่าเป็นหัวกะโหลกไปดีกว่าตามมาได้มั้ยเนี่ยไม่ได้นะจะตามมานะเพื่อนเหมือนจะมีอะไรบางอย่างนะครับเป็นกระดาษโน้ตหรือเปล่าคุณทำอะไรลงไปกูทำอะไรโอ้ยมาอีกแล้วกูตีซะหน่อยดีกว่าอุ๊ยแม่งร้องด้วยมันร้องด้วยตีแล้วมันร้องมีกระดาษน้อยอีกแล้วครับเราควรที่จะเป็นครอบครัวเราก็เป็นครอบครัวกันอยู่นี่ไงครอบครัวคำว่าครอบครัวรู้จักไหมครอบครัวเขาไม่ทำร้ายกันนะไม่ทำให้กลัวด้วยแต่กูเปิดก่อนเลยอ้าวห้าวไงเดินไปใกล้มันไงนี่มันถ้ำเนื้อเหรอถ้ำเนื้ออะไรอย่านะเว้ยไอ้ก้อนนี้แหละที่มันงับเราเมื่อกี้ตุยเลยมาอีกใบหนึ่งชาลีฉันกลัวเออไม่ได้แค่มึงอ่ะกูก็กลัว มาอีกแล้วอย่ามองหน้าฉันอย่ามองหน้าฉันเฮ้ยเนื้องอกมันเริ่มใหญ่ขึ้นว่ะมันเริ่มเยอะขึ้นหรือว่าอะไรอ่ะไม่รู้อุ๊ยโอ้โหมึงตัวใหญ่ไปหรือเปล่าชาลีนั่นนายหรือเปล่าเพื่อนว้ายฉันน่าจะหลับไปแน่เลยฝันแปลกๆนั่นมันคืออะไรกันน้ำมันหมดจะต้องหาปั๊มน้ำมันแล้วซื้อมันมาปั๊มน้ำมันโอ้โหแล้วนี่คือหมอกเหรอหรืออะไรทำไมมันยังคงเป็นป้ายไซเลนฮิลล์อยู่นะครับอย่าบอกนะว่าจ้องเดินไปทางเดิมอ่ะไม่น่านี่ไม่น่าใช่ปั๊มน้ำมันเฮ้ยดอกไม้ดอกป๊อปปี้ซอฟเฟอร์แดนอะเดซี่นุ่มนิ่มยิ่งกว่าเดซี่มันเปิดไม่ได้นี่จดหมายอย่าบอกนะคุณจำได้ไหมว่าเราวิ่งยังไงเมื่อมีเสียงไซเรนไม่รู้ไม่น่าเกี่ยวกับเรามั้งน่าจะเป็นจดหมายจากคนในบ้านถึงคนในบ้านเราไม่ควรไปยุ่งอะไรกับเขาเฮ้ยอันนี้ล่ะวอตำรวจใช่ไหมวิทยุอันนี้เป็นวิทยุนะครับแถวนี้ว่าจะมีปั๊มจริงๆหรอวะหมอกเยอะขนาดนี้รถไม่ชนกันตายเลยเลยโอ้โหกว้างซะเหลือเกินเอาไงดีล่ะเดินไปตามถนนแล้วกันนะมีจดหมายอีกอันหนึ่งละราตรีสวัสดิ์ชาลีราตรีสวัสดิ์อะไรอะไรเอาละไงไม่นะมึงจะจบแบบกว้างขนาดนี้ไม่ได้อุ้ยอะไรอ่ะถ้าเริ่มตรงนี้ใหม่เนี่ยแสดงว่ายังไม่จบนะโอเคไปยังไม่จบก็ยังไม่จบเดินถอยหลังอย่างเดียวแล้วกันเดินหน้าก็ได้เดี๋ยวหันไปทางนี้กูไนชาลีกูไปแล้วไปแล้วเสียงมันมาจากทางไหนไม่สำคัญฉันจะเดินตรงไปอย่างเดียวยังไงยังไงเสียงมันมาแล้วจากทางขวาใกล้เข้ามาแล้วไม่ไอ้เวท
รือว่าผมต้องเดี๋ยวผมต้องวิ่งถอยหลังวะจริงๆแล้วต้องไปอีกทางนึงหรือเปล่ามันมาใกล้กูแล้วกูโดนแน่กูตายแน่น่าจะรอดยากโอ้โหมาใกล้จังเลยอยู่อาเดดขออีกทีคราวนี้เดินตรงไปข้างหน้าเนี่ยตอนแรกมันเหมือนเดินเห็นนะอ๋อนี่ไงไฟฉายโอ้โหกูกลับแล้วเถิดกูกลับแล้วผมติดอยู่ตรงนี้เป็นชั่วโมงเลยนะครับโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยทางนี้ผมจะลองเดินไปที่บ้านหลังนั้นดูนะเอ้ยเดินไปที่รถก่อนดีกว่าเผื่อรอดเลยไหนตัวโอ้โหไซเลนเฮดนี่เองโอ้โหไอ้เวนไปขับไกลด้วยโอ้กดวิ่งเร็วได้ดีกว่าโถ่เอ้ยเกือบตุยตามกูเลยโหยแดกกูจนอิ่มแล้วมั้งไปที่รถ One Start อุ๊ยบ้านเข้าไปเลยมาฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วฉันไม่สนฉันจะออกไปจากที่นี่ก่อนที่ฉันจะเป็นบ้ากูควรจะออกไปจากที่นี่ได้แล้วกูจะเป็นบ้าอยู่แล้วเนี่ยไปอันนี้อะไรจดหมายใครเขียนนี่วะเป็นไปได้มั้ยว่าจะเป็นนาตาลีใช่อะไรมึงตอบกูไม่ได้นาตาลีไปมาอีกแล้วฉันไม่ชอบนี่เลยฉันไม่ได้หายไปไหนชาลีไม่รู้มึงเข้ามาคุยกันดีๆดิคนเรามันต้องมีความใจเย็นๆนะแล้วก็เอามาคุยกัน This can't be happening นี่มันไม่น่าเกิดขึ้นนะเธอจำไม่ได้เหรอใช่ไหมเธอบันไอทุเลศกูจำอะไรได้ล่ะเพื่อนฮะนาตาลีโอ้ยมาขอเดินไปหน่อยนะขอเดินไปหน่อยนะไม่กัดใช่ไหมหมาตัวเนี้ยเข้าบ้านเลยกูมาฉันไม่มั่นใจเลยว่าฉันควรที่จะเปิดไฟฉายหรือเปล่าทำไมล่ะเพื่อนแต่ฉันควรทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะจบฝันร้ายนี่อุ้ยปิดก็ได้ปิดไปได้ด้วยกูปิดไฟฉายไม่ได้ออกก็ได้อะออกไปได้ด้วยคนนี้เขาหันมาทางเราหรือว่าเขาหันไปทางอื่นครับเหมือนเขาหันหลังให้เราอยู่นะอ่ะยังไงก็ต้องเข้าไปแล้วแหละโหลสวัสดีที่รักอย่าบอกนะว่านี่คือนาตาลีอ่ะเธอเป็นใครต้องการอะไรจากฉันเธอไม่เห็นหรอฉันนี่ไงนาตาลีภรรยาแสนรักของเธอจริงเหรอมันเป็นไปไม่ได้นาตาลีจะไม่หน้าตาแบบนี้เธอเคยสวยที่สุดเธอทิ้งฉันไป2ปีที่แล้วหายไปโดยไม่ร่ำลาเธอยังจะเชื่อคำโกหกนี้ได้อยู่อีกเหรอชาลีไม่เธอแค่จำความจริงนั้นไม่ได้แค่นั้นเองเธอมันเป็นไอ้ขี้เมาคนหนึ่งฉันตายชาลีแล้วนั่นเป็นความผิดของเธออะไรคุณพูดถึงอะไรกันคืนนั้นที่ฉันที่หายไปเธอเมาหนักมากแล้วเราก็ทะเลาะกันเธอควบคุมอารมณ์ตัวเองไว้ไม่อยู่และทำให้ฉันตายในที่สุดด้วยไอ้ท่อแป๊บนั่นฉันบอกเธอแล้วให้เอามันไปไกลเธอฆาตกรรมฉันในบ้านไม้เก่านี่และจากนั้นเธอก็โยนร่างกายของฉันลงเหวและไม่มีใครเจอฉันอีกเธอเมามากคืนนั้นและเธอก็ลืมมันทุกอย่างนั่นมันเป็นไปไม่ได้เธอไม่ใช่นาตาลีและทั้งหมดนี้มันไม่เกิดขึ้นแน่นอนมันเกิดขึ้นนายมันปัญญาอ่อนฉันจะทิ้งนายทำไมฉันรักนายมากจะตายฉันรู้ว่าฉันไม่ได้บอกนายเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันท้องจำได้ไหมที่เราฝันว่าอยากได้ม้าและเรามีลูกสาวกันในอนาคตพอแกไม่ใช่นาตาลีและไม่ว่าแกจะเป็นใครแกโกหกฉันจะทำให้มันจบเดี๋ยวนี้อ๋อผมลงตีมันอีกแล้วเหรอแป๊บเดียวเลยพี่ยังตีไม่ถูกเลยอีเวนฉันรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งที่รักของฉันวันหนึ่งฉันจะตามหาเธอแต่ตอนนี้ฉันจะต้องออกไปจากที่นี่ซะก่อนแล้วไฟฉายก็ดับไปแล้วเยี่ยมจริงๆ